สนับสนุนโดยคุณวุฒิพงศ์คุณวิราการพุทธเทศผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยความบังเอิญค่ะบังเอิญที่ธุรกิจดั้งเดิมเกิดปัญหาเกิดการแข่งขันด้านราคาธุรกิจจึงหยุดลงทั้งสองสามีภรรยาพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในอีกหลายๆอาชีพแต่ก็ไม่สามารถสร้างเม็ดเงินกอบกู้สถานะของครอบครัวได้จนเมื่อมารู้จักกับกิฟเฟอรีนคุณวุฒิพงศ์เกิดความศรัทธาในแนวทางของบริษัทและแผนการทำงานที่เป็นไปได้จึงลงมือทำแบบเต็มร้อยตั้งแต่วันแรกเมื่อขึ้นโกลด์สตาร์มีรายได้หลายหมื่นบาทติดต่อกันหลายเดือนคุณวิราการที่เคยหันหลังให้กิฟเฟอรีนมาตลอดก็กลับมาประสานการทำงานจนสามารถก้าวขึ้นสู่ Exclusive Paradise ในเวลาเพียงไม่กี่ปีทุกวันนี้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จกับกิฟเฟอรีนอย่างน่าทึ่งรายได้เดือนละกว่าแสนบาทมีบ้านมีรถเงินโบนัสพร้อมท่องเที่ยวกับกิฟเฟอรีนในทุกปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสูนาพรหมและรายการ Gift Inspire เป็นประจำทาง Gift Green Channel นะครับและวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงได้รับชมไฮไลท์เรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษกันไปแล้วแต่ถ้าว่าทั้งสองท่านยังคงมีเรื่องราวดีๆให้ผมได้มีโอกาสตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาคำตอบมาฝากเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ถือได้ว่าเป็นคู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนและตอนนี้ทั้งสองท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่จะร่วมพูดคุยกับเราครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณวุฒิพงษ์และคุณวิราการพุทธเทศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเคยมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแล้วทั้งคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณวิราการด้วยนะครับต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตที่ได้นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วชีวิตเนี่ยยังมีเรื่องให้ต้องค้นหาคำตอบมากกว่านี้อีกผมก็เลยอยากจะท้าวความไปถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมาฟังเทปการสัมภาษณ์ของพี่ทั้งสองท่านเป็นครั้งแรกบ้างว่าเหตุผลลึกๆเลยครั้งแรกที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยไม่ทราบใครเป็นคนตัดสินใจทำก่อนกันสามีภรรยาค่ะผมเริ่มก่อนครับพี่วุฒิพงษ์เริ่มก่อนครับเพราะอะไรถึงตัดสินใจทำกิฟเฟอรีนครั้งหนึ่งนะเคยมีประสบการณ์จากคำว่าเครือข่ายจากธุรกิจต่างชาติทำให้ผมอินว่าเครือข่ายนี่แหละจะเติมเต็มชีวิตเราได้ครับครับแต่ว่าตรงนั้นที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายๆอย่างของระบบไม่สามารถเอื้อให้เราสำเร็จครับแล้วผมก็เลยหยุดตรงนั้นมาประมาณ6ปีครับถึงได้มาเจอธุรกิจนี้ครับเริ่มต้นก็อยากจะเพียงแค่ใช้สินค้าครับนะเพียงแค่ใช้สินค้าอัพไลน์ก็มาแนะนำว่าเออมันไม่ได้แค่ได้ส่วนลดนะยังมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกมากมายครับผมก็ดูว่าโอ้มันมีประกันมีปันผลด้วยนะครับผมก็เลยเอ๊ะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวเราหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับสินค้าแล้วผมก็เริ่มเล่าครับเริ่มเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเอ๊ะคำธุรกิจตัวเดิมกับตรงนี้เนี่ยตัวสินค้าต่างกันตรงที่ราคาครับผมก็เลยเริ่มเปิดใจว่าเอ๊ะธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยตอบโจทย์ผมได้แน่นอนครับผมก็เลยเริ่มต้นก็คือสมัครใช้สินค้าก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวสินค้ามาให้แฟนได้ลองใช้ก็บอกว่าเอ๊ะราคามันไม่สูงแล้วนะน่าจะทำเป็นธุรกิจได้เริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างธุรกิจกิฟเฟอรีนกับธุรกิจตัวเดิมที่เคยทำมาเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยคนที่หยุดไป6ปีเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาคงต้องผมขอเรียกคำว่าเข็ดแล้วก็ไม่อยากแต่ต้องอีกแต่การจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วเลือกกิฟเฟอรีนแปลว่ามันต้องมีจุดที่กระแทกใจว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนมันกล้าที่จะทำให้เราอยากจะลงมือทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวสินค้าเลยครับผมแล้วก็แผนการตลาดด้วยนะครับทีนี้ภรรยานะต้องบอกว่าคุณวิราการยังไม่ได้สนับสนุนสามีซะด้วยซ้ำในช่วงแรกๆและอะไรเนี่ยจึงจะตัดสินใจมาช่วยสามีทำกิฟเฟอรีนอ๋อก็แบบที่ว่านะคะคือพอดีทานอาหารเสริมอะค่ะครับแบบว่าแบบเป็นช่างเสริมสวยด้วยแล้วก็ขายอุปกรณ์สื่อสารพวกวิทยุเนี่ยค่ะครับพอบักกีพออะไรมันก็จะสูดเข้าไปทำให้เราเจ็บป่วยบ่อยอะไรเงี้ยค่ะครับก็มาทานอาหารเสริมตัวเกฟซีอีโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทานแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นสุขภาพผิวพรรณอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยตัดสินใจว่าลองกินดูสักพักหนึ่งว่าเป็นยังไงพอกินดีแล้วก็บอกต่อเขาก็ชวนให้มา
ที่โรงแรมอินทาค่ะมาฟังคุณหมอพูดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะทำกิฟฟารีนให้ได้ยังไงอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจคำว่าเครือข่ายแต่ทางนี้เขาเกิดความมั่นใจว่าเครือข่ายนี่แหละที่สามารถจะพลิกชีวิตครอบครัวเราได้เราก็เลยชอบสินค้าแล้วก็มองว่าสามีตัดสินใจทำก็น่าจะมาช่วยทำดังนั้นคือเรื่องราวตอนแรกเลยที่ก้าวเข้ามาในกิฟฟารีนแต่เมื่อทำไปสักพักหนึ่งผมอยากรู้ว่าบรรยากาศการทำงานในช่วงแรกเวลาเราคุยกันเรื่องอดีตเนี่ยมักจะเป็นครูที่ดีให้กับเรานะช่วงแรกๆนะฮะพี่วุฒิพงศ์ทำงานกิฟฟารีนเป็นยังไงบ้าง3เดือนแรกบรรยากาศช่วงนั้นปัญหาไม่ได้อยู่นอกบ้านนะปัญหาอยู่ภายในบ้านคือเพราะแฟนไม่เห็นด้วยในตอนนั้นก็คือเอาสำลีใส่หูเลยค่ะคือว่าคือล้มเหลวจากตัวอื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ผมบอกไงเขตแต่ว่าพี่วุฒิพงศ์ก็สามารถเอาชนะใจเขาได้เมื่อกี้เขาบอก3เดือนแรกนะอาจารย์ปัญหาไม่ได้อยู่นอกบ้านเลยปัญหาอยู่ในบ้านแฟนว่าตอนออกไปนอกบ้านนี่ฉิวเลยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเสียงตอบรับดีมากแต่พอกลับเข้ามาในบ้านเจอแรงเสียดทานและเสียงสำคัญด้วยสี่เสียงภรรยาแต่ก็ผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เรามีคนในเครือข่ายมาร่วมทำธุรกิจกับเราเยอะมากเยอะมากนะเราดูแลเขายังไงครับเพราะว่าคนเยอะๆบางทีเนี่ยส่วนตัวผมก็กังวลนะว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงทั้งสองท่านมีการแบ่งหน้าที่กันไหมครับหรือมีวิธีการดูแลเครือข่ายยังไงเพราะว่ามันก็มีทั้งผู้บริโภคแล้วก็มีทั้งนักธุรกิจครับส่วนใหญ่ผมทำงานต่างจังหวัดนี่ก็จะเน้นสายสัมพันธ์ถ้าส่วนใหญ่เน้นสายสัมพันธ์แล้วก็ดูแลคนที่ต้องการเหมือนกับที่เราต้องการครับก็จะคัดแยกกันฮะจะคัดแยกกันทีนี้การทำงานผมก็จะทำร่วมกันบางทีแฟนก็จะเริ่มเรื่องตัวสินค้าก่อนผมก็จะเสริมด้วยแผนแล้วก็คุยกันเรื่องว่าถ้าเขาต้องการก็จับมือกันทำครับครับเน้นสายสัมพันธ์เป็นหลักพี่วิราการมีส่วนช่วยดูแลผู้บริโภคยังไงบ้างก็สมมติว่าเข้าไปบ้านนี้ก็จะวิเคราะห์บ้านนี้ค่ะว่าบ้านนี้เขาพร้อมที่จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรจะเกี่ยวกับเรื่องของใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอยากดูแลอาหารเสริมเกี่ยวกับลูกๆเขาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องการดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องเราก็เลือกเอาค่ะแล้วก็ดูว่าเขามีกำลังซื้อแค่ไหนเราก็จะรับแบบว่าสมมติว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขากินแล้วเขาได้รับอะไรบ้างเขาจะดีขึ้นอย่างไหนอะไรของเราไม่ใช่ยานะแต่เหมือนเป็นอาหารเสริมที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราให้คุณภาพร่างกายของสุขภาพเราดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะการวิเคราะห์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราไปเจอเราไปคุยคุยไปวิเคราะห์ไปคุยไปวิเคราะห์ไปเพราะฉะนั้นบางอย่างเราไม่สามารถวิเคราะห์ไปล่วงหน้าได้เมื่อกี้นี้พี่เขาบอกว่าบางทีเราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนเหมาะกับลูกเขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวไหนเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาแปลว่าบางทีไม่ได้คุยเรื่องของคนที่เรากำลังไปคุยด้วยแต่คุยเรื่องลูกเขา คุยเรื่องพ่อแม่เขาอย่างนั้นค่ะก็เป็นบางเคสค่ะบางเคสก็คุยกับตัวเขาเองแต่คนเราส่วนมากมักจะไม่ค่อยดูแลตัวเองนะคะจะนึกถึงคนอื่นใช่จะนึกถึงคนอื่นเสมอซื้ออันนี้ให้ลูกกินซื้อให้พ่อกินซื้อให้แม่กินแต่ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองกินใช่ค่ะจะน้อยค่ะเพราะว่าจะหันกลับมาดูแลตัวเองหนูก็วิเคราะห์แล้วก็สังเกตดูบางคนโอ้ยังไม่พร้อมเรื่องสุขภาพแต่เขายังคงต้องแปรงฟันสระผมซักผ้าวันนี้เรามาดูแลผลประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆว่าเขาได้รับอะไรบ้างในการที่ใช้ตรงนี้ค่ะใช้กิฟฟารีนแล้วเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมาดูแลผลประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันมันฟังดูมีความรู้สึกว่ามีคนมาคอยดูแลผลประโยชน์แทนเรานะในการใช้ชีวิตประจำวันเราทำธุรกิจมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วเคล็ดลับในการเปลี่ยนผู้บริโภคให้เขากลายมาเป็นผู้สนใจทำธุรกิจเนี่ยเรามีไหมฮะคนที่สมัครครั้งแรกอยากจะเป็นผู้บริโภคแล้วอยู่ดีเปลี่ยนมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยโอ้เยอะค่ะเราทำไงส่วนใหญ่ทำยังไงเราถึงเปลี่ยนส่วนใหญ่อันดับแรกก็คือเข้ามาข้อที่หนึ่งก่อนเป็นผู้บริโภคครับแต่ผมเอาตัวผมเองเป็นบรรทัดฐานครับก็คือตัวผมเองผมใช้แล้วชอบไงคนที่ใช้แล้วชอบพัฒนาได้ใช่แล้วชอบจะพัฒนาได้ครับผมครับสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้ว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจได้ครับครับก็จะดูแลเขาอย่างนี้แหละแล้วก็ชี้แนะชี้นำเขาเขามีญาติพี่น้องเอาอาหารเสริมไปให้กับญาติพี่น้องกลายเป็นยอดกลุ่มเพิ่มขึ้นเกิดธุรกิจได้ครับแต่เกิดธุรกิจก็จะมี2กลุ่มทำเป็นอาชีพกับ
ลองทำเป็นงานอดิเรกอดิเรกครับผมก็จะมี2กลุ่มนี้แต่มันเกิดจากจุดตั้งต้นก่อนก็คือชอบสินค้าใช่ค่ะแล้วเลยมั่นใจที่จะเล่าและส่วนใหญ่ก็เล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้ญาติฟังก็รายได้เข้ามาเล็กๆน้อยๆพอเริ่มมองเห็นรายได้ปั๊บก็เริ่มอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อถึงวิธีการโค้ชบ้างว่าเวลาเรามีดาวไลน์เข้ามาอยู่ในทีมงานมากๆดูแลเขาแล้วเนี่ยตอนปั้นเขาให้เป็นดาวเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขามีหลักในการวิเคราะห์คนอย่างไรอยากจะปั้นใครสักคนหนึ่งให้เป็นดาวดวงเด่นต้องทำยังไงบ้างติดตามกันในช่วงหน้านะครับแต่หนูว่าคนที่สำเร็จตรงนั้นหนูว่าเขาเป็นคนที่คิดบวกอะค่ะว่าเราอะต้องทำได้อะไรเงี้ยคิดบวกคิดแต่เรื่องบวกบวกอะค่ะมันก็จะไปสำเร็จถ้าสมมติว่าเรามาท้อซะเองคนที่ไม่สำเร็จก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะคเขาไม่ได้คิดตรงนี้เขาก็เลยแบบมองไกลไปไหมคะฝันไกลไปแล้วก็ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะ